มันคือความหวังสุดท้ายของเทอร์โบแล้วเพราะเทอร์โบทำทุกอย่างมันได้แค่นะมันไม่หายพอใจมากโดยเฉพาะแก้มซ้ายคือมันเห็นผลแตกต่างแบบราวฟ้ากับเหวเลยจริงๆก็ถ้าเกิดสมมุติถามว่ากังวลใจมากไหมในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่ได้รู้สึกซีเรียสกับมันมากเพราะว่าเราอาจจะอยู่กับตัวเองหรือว่านู่นนี่นั่นแต่ว่าด้วยงานของเราครับเราเจอกับคนเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบแล้วก็ต้องเจอคนนู้นคนนี้เจออย่างคุณหมอจะเจอคนหลายๆคนที่ผิวหน้าดีแล้วมาทําให้เรารู้สึกว่าย้อนกลับมามองตัวเองมันคือเหมือนปมด้อยของเราเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเสียความมั่นใจไม่เซลฟ์พออะไรเงี้ยคือทักษะมาหลายรูปแบบมากจนวันนึงมาอยู่วันนึงเสิร์ช YouTube เล่นๆดูวิธีการรักษาหลุมสิวอะไรเงี้ยมาเจอคลิปของคุณหมอที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วเราก็เลยคุยกับที่บ้านว่าเฮ้ยมันมีวิธีรักษาแบบนี้ด้วยนะน่าสนใจมากเลยก็เลยลองวอล์กอินเข้ามาช่วงปีที่แล้วคือเรามีใจมาแล้ว 90% เพราะมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอาจจะดูเวอร์นะเทอร์โบไม่รู้มันคือความหวังสุดท้ายของเทอร์โบแล้วเพราะเทอร์โบทำทุกอย่างมาแล้วมันได้แค่นะมันไม่หายนี่คือความหวังเดียวที่เทอร์โบมีเทอร์โบก็เลยจะต้องมาที่นี่เลยตอนนั้นอ่ะเทอร์โบก็อยากรีบหายให้เร็วที่สุดแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็มีการคุยกับคุณหมอว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะหายเร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องค่อยๆจะเย็นๆค่อยๆรักษาไปค่อยๆดูรักษาสิ่งเดิมที่มันเคยเป็นมามากๆด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แผลใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันทำให้แบบใช้เวลาเยอะแต่ว่าผลลัพธ์ออกมามันก็น่าพอใจกับเรามากจริงๆย้ำอีกครั้งนึงนะครับพอใจมากโดยเฉพาะแก้มซ้ายคือมันเห็นผลแตกต่างแบบราวฟ้ากับเหวเลยจริงๆเพราะว่าจากแต่ก่อนที่แบบอย่างสมมุติว่าเทอร์โบทำอาชีพเทอร์โบเนี่ยคือต้องมีการไลฟ์สดนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเราก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าไปใกล้ๆกล้องเพราะว่าเวลาเข้าไปใกล้ๆมากอะแสงมันลงปุ๊บมันจะเป็นเงาหมดเลยทั้งแก้มทั้งสองข้างมันเห็นชัดเลยว่าเราเป็นหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอณตอนนี้คือมันทำให้มันดีขึ้นมากจริงๆเราสามารถที่จะเข้าไปใกล้ๆได้มากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการถ่ายงานอะไรแบบนี้ครับเปลี่ยนความรู้สึกที่มีกับตัวเองกับใบหน้าของตัวเองเลยแล้วก็รู้สึกแบบพึงพอใจมากใช่